มีคำสั่งให้ตำรวจในท้องที่4แห่งด้วยกันในคดีที่หญิงสาววัยรุ่นอายุ19ปีเสียชีวิตนะคะไล่มาตั้งแต่สาวพระระินราชาค่ะเจ้าของพื้นที่สถานบันเทิงที่ผู้เสียชีวิตไปเที่ยวในวันเกิดเหตุแล้วก็พบว่าเปิดให้บริการเกินเวลานะคะ มีคำสั่งย้ายผู้กำกับการรองผู้กำกับการสารวัตรแล้วก็รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามรวมแล้ว4น,นายสพบางปะอินค่ะเป็นท้องที่ที่เจ้าของคดีแต่ว่าทำงานล่าช้านะคะมีคำสั่งย้ายผู้กำกับการรองผู้กำกับการและรองสารวัตรสอบสวนสพบ nee, างปะอินรวม3นายแล้วก็ที่สพเมืองปทุมธานีมีคำสั่งย้าย2นายเพราะว่าทำสำนวนการชนะสุดพลิกศพของผู้เสียชีวิตล่าช้าคะ่ะ หลังจากส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมประเกียดและสพประตูน้ำจุลาลงกรณ์เนี่ยมีคำสั่งย้ายหนึ่งนายนะคะนอกจากนี้ยังมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดตั้งแต่การรับคดีความมาว่ามีความบกพร่องในการทำคดีหรือไม่ก็กำชับให้ตรวจสอบโดยเร็วที่สุดนะคะ ขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามหลังจากแจ้งความเอาไว้ที่สบพบางปะอินตั้งแต่คืนเกิดเหตุแต่ว่าพนักงานสอบสวนนั้นไม่เรียกมาสอบปากคําพร้อมกับบอกให้หาพยานหลักฐานเองค่ะโดยครอบครัวนั้นได้พยานหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตจากการกระโดดลงมาจากรถเทรลเลอร์ตามคำกล่าวอ้างของชายวัยรุ่นซึ่งอยู่กับผู้เสียชีวิตก่อนเกิดเหตุนะคะ ประกอบกับผลทางการแพทย์ก็บ่งชี้ว่าเสียชีวิตเพราะว่าถูกข,ของแข็งบริเวณศีรษะส่วนจะถูกล่วงละเมิดหรือไม่นั้นต้องรอผลการชนะสตรค่ะของนิติวิทยาศาสตร์ของโรงพยาบาลนะครับศูนย์ธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับก็ออกมาแล้วว่าเป็นการถูกตีด้วยของแข็งนะครับไม่มีคมที่ศีรษะนะครับด้านท้ายถอยซีกฝาผลของโรงพยาบาลนะครับปทุมธานีสแกนสมองออกมาก็ยืนยันตรงกันนะครับว่าถูกของแข็งตีหลายครั้งที่ศีรษะด้านฝา นะครับซึ่งเป็นการฆาตกรรมไม่ใช่เป็นการที่ตามที่นายอ๊อฟกล่าวอ้างนะครับว่าน้องได้มีการกระโดดลงจากรถนะครับเพราะผลของการสแกนกระดูกสันหลังนะ่ะถ้ามีการกระโดดลงจากรถนะครับคุณหมอได้แจ้ง,งผมทราบว่ากระดูกจะต้องย่นหรือคดหรือหักนะครับซึ่งปรากอว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นกับน้องเนี่ยครับอยู่ทางซีกฝาที่ทางช่วงหัวไหล่นะครับมีรอยเขียวชำ้ำเรามั่นใจว่าเกิดจากการที่นายอ๊อฟนะครับอยู่ด้านฝาของรถ ด้านพลตํารวจเอกศิวรารังสิปรามานากุลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกนะคะจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบคดีเนะะี่ยค่ะไปเจอว่าภายในรถเทรลเลอร์มีคราบเลือดแล้วก็ร่องรอยคล้ายกับการขัดขืนต่อสู้กันเพราะฉะนั้นตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่นําไปสู่การเสียชีวิตด้วยแต่ว่ายังต้องรอผลการชนะสูตรจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วก็คาดว่าจะทราบผลกันเร็วๆนี้แหะคะ่ะ ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าผลการชนสูตรเนี่ยจะทราบผลภายในสองสัปดาห์นี้แต่ว่าทางด้านของนายอัจฉริยะบอกว่าเดี๋ยวจะทราบวันนี้แหะค่ะครับค,ค่อยๆไล่เลียงเรื่องนี้กันนะครับเนื่องจากว่าทางด้านนายอัจฉริยะเนี่ยซึ่งมีความมั่นใจไปอย่างยิ่งหนึ่งคือว่าได้เห็นผลการตรวจสอบนะฮะของทางแพทย์แล้วว่าเป็นของแข็งนะฮะที่ว่ามีการทุบน้องคาดว่าอย่างนั้น ในขนาดเดียวกันแล้วเนี่ยคือว่าคําให้การของทางด้านคนที่ไปกับน้องหรือว่าผู้เสียชีวิตในวันนั้นเนี่ยคือว่ายังให้การที่ค่อนข้างวกวนแล้วก็สับสนอยู่ม,มันขัดแย้งกับหลักฐานที่นายอัศญามีหรือว่าทางพ่อของผู้ตายมีทางพ่อของผู้ตายนะครับเชื่อว่าเป็นการฆาตก,กรรมนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าลองไปจําลองนั่งอยู่บนรถเทลเลอร์อปรากฏว่า คนขับเนี่ยต้องนั่งฝั่งขวาแน่นอนอยู่แล้วและผู้ตายต้องนั่งฝั่งซ้ายนี้บาดแผลนะครับไปเจอเนี่ยอยู่ที่ด้านขวาของน้องสะเป็นส่วนใหญ่จึงมีการตั้งอสเก็ตว่าถ้าเกิดว่ากระโดดลงมาจากรถเนี่ยต้องเปิดประตูด,ด้านซ้ายและตัวฮะต้องกลิ้งไปตามถนนซึ่งทางด้านคนขับรถที่ว่าในออฟเนี่ยตามคําให้การครับมีการทําแผนด้วยนะฮะไปจอดรถในลักษณะคือว่าใช้รถคันใหญ่ๆนะครับจอดอยู่ตรงกลางเลย และในวันนั้นครับรปภที่วันที่ว่าเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลนะเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยฝนตกด้วยนะ,ะถ้าเกิดว่าตัวผู้ตายเนี่ยกระโดดลงมาจากรถจริงๆทําไมเนื้อตัวถึงไม่ทถลอกทําไมถึงไม่มีติดโคลนติดหินติดหญ้าแต่อย่างใดและจากข่าวที่บอกว่ามีรถกระบะไปส่งนะั้นไม่ใช่ครับรปภยืนยันว่าเป็นรถเทเลอร์เนี่ยที่ไปส่งที่โรงพยาบาล เป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะเสียชีวิตหลังจากไปท่องเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางประอินอจังหวัดพระนครศรีอยุทยานะคะคุณผู้ชมและสําหรับคดีนี้เนี่ยค่ะนายอัจฉริยะซึ่งเป็นประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญกรรมเข้ามาช่วยดูแลคดีคกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทางด้านนายอัจฉริยะเนี่ยระบุข,ข้อมูลบอกว่า เชื่อว่าคดีนี้เป็นการก่อเหตุแบบเป็นขบวนการและเชื่อว่ามีการทําร้ายให้เสียชีวิตก่อนที่จะโยนลงมาจากรถเทรลเลอร์เนี่ยนะคะโดยตัวของนายอัจฉริยะเนี่ยสันนิฐานนะคะ,ะสันนิฐานว่ามีการใช้ท่อเหล็กซึ่งเป็นของแข็งเนี่ยตีเข้าที่บริเวณด้านหลังของผู้เสียชีวิต ทีนี้เนี่ยค่ะตัวของนายอัจฉริยะระบุว่าเบื้องต้นคดีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนม,มีพยานเข้าให้การแล้วสองปากสองปากเนี่ยเป็นผู้หญิงซึ่งทั้งสองคนที่เป็นพยานเนี่ยค่ะมีความสำคัญกับคดีแตกต่างกันผู้หญิงคนแรกเนี่ยมีความสำคัญว่ารู้เรื่องสถานการณ์ตั้งแต่จุดเกิดเหตุก็คือสถานบันเทิงรู้เรื่องระหว่างที่ผู้เสียชีวิตเดินทางในช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดเหตุ ส่วนอีกคนนึงนะคะเป็นผู้หญิงที่ระบุว่าเคยถูกหลอกอในลักษณะเดียวกับผู้เสียชีวิตก็คือถูกหลอกให้ไปขายบริการในลักษณะที่คล้ายๆกันนะคะทำให้พยานสองปากนี้ดูเหมือนจะเป็นกุญแจสำคัญในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่าหนึ่งเรื่องที่นายอัจฉริยะตั้งข้อสังเกตเป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญคุณธีระเดชที่ไม่ถูกส่งไปตรวจสอบอก็คือชุดชั้นใน กางเก<ะ>็ชั้นในของผู้เสียชีวิตซึ่งชิ้นนี้จะสามารถตรวจสอบ DNA ของผู้ก่อเหตุได้แต่ตัวของนอายอัจฉริยะซึ่งเข้ามาดูข้อมูลคดีในส่วนนี้เนี่ยระบ,บุว่า หลักฐานชิ้นนี้ยังไม่ได้ถูกส่งไปตรวจสอบและยังไม่พบค่ะค่ะ,ะกางเกงชั้นในที่นายอัจฉริยะบอกเนี่ยนะคะบอกว่าหายไปเพราะว่าวันที่ส่งศพไปที่โรงพยาบาลในตอนแรกเนี่ยคะ่ะพบว่าตัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ใส่กางเกงชั้นในเพราะฉะนั้นนายอัจฉริยะเชื่อว่าหลักฐานชิ้นนี้จะสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ส่วนกางเกงขาสั้นของผู้เสียชีวิตที่สวมใส่ค่ะ ก็ไปเจออีกว่าตํารวจสพบางปะอินก็ไม่ได้ส่งไปตรวจตั้งแต่ช่วงแรกๆเหมือนกันก็อยากจะรู้เหตุผลเหมือนกันว่าเพราะอะไรถึงไม่ได้ส่งไปตรวจเนี่ยแหละค่ะถึงเป็นที่มาที่ไปที่ทําให้ในที่สุดมีคําสั่งย้ายตํารวจในหลากหลายท้องที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเหตุผลที่นายอัจฉริยะเชื่อว่านี่เป็นการวางแผนแล้วก็ทํากันเป็นขบวนการเพราะว่ามีการไปพูดคุยข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ แล้วก็เชื่อแบบนั้นที่คุณวิภาพรได้รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวของนายอัจฉริยะบอกว่ามีหลักฐานแล้วก็ข้อมูลที่ทําให้เชื่อได้ว่าเพื่อนของผู้เสียชีวิตนั่นแหละเป็นตัวการแล้วเป็นคนลวงให้ผู้เสียชีวิตไปกับนายสุรพลดาราคําหรือว่าออฟแล้วก็ไปถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่ว่าเบื้องต้นทางผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยคะ่ะถูกแจ้งข้อกล่าวหากักขังหน่วงเหนี่ยว ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีความมั่นใจนะคะสำหรับนายอัจฉริยะว่าจะสามารถเพิ่มเติมข้อมูลแล้วก็นำไปสู่การออกหมายจับเพิ่มได้ด้วยค่ะตามรายงานนะครับทางญาติญาติของผู้เสียชีวิตนะฮะบอกว่าตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยรู้จักกับเพื่อนหญิงที่ว่าไปเที่ยวสนามบ,บันเทินกันในวันนั้นเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นแล้วก็ย้ายไปอยู่ในห้องด้วยกัน ตามรายงานเนี่ยบอกว่าเราราวสเดือนนะ,ะทีนี้เนี่ยวันที่เกิดเหตุตัวผู้เสียชีวิตมีความกลัวครับจึงได้มีการส่งหรือว่าข้อความที่มีการพูดคุยกันระหว่างญาตินะฮะเพื่อที่จะให้ทางญาติในเกลียกล่อมกับผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นนางนกต่อนะนะั<ะ>้นเนี่ยให้พาผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับห้องโดยด่วนแต่ว่าขอให้กลับโดยใช้แท็กซี่ไม่ต้องให้คนหนึ่งพาไปส่งนะฮะแต่ปรากฏว่า พยายามห้อมล้อมแล้วทุกอย่างครับมีการส่งเสียงเป็นคลิปเสียงที่มีการบันทึกกันส่ง G.P.S นะครับที่เป็นจุดใกล้กับที่ว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่าพอไปเช็คตำแหน่งนะครับจุด G.P.S ที่ว่ามีการส่งมาเนี่ยเป็นสถานที่หรือว่าจุดเดียวกันในช่วงเวลานั้นและมีการจอดรถแช่ก็คือว่ารถเทเลอร์คันใหญ่นะครับจอดอยู่เนี่ยเวลาประมาณสัก7นาทีด้วยกันนะครับ คือทางด้านประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญกรรมหรือว่านายอาชริยะเนี่ย อางว่าเบื้องต้นได้ข้อมูลว่ากลุ่มเนี้ทำงานกันเป็นขบวนการ,รแล้วนายอัจฉริยะไล่เลียงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าขาบวนการเนี่ยมักจะทำหน้าที่คล้ายๆกับว่าเป็นแม่เล้ามีการล่อลวงหญิงสาวไปให้กับลูกค้าซึ่งส่วนมากก็ไปพบว่าลูกค้าจะเป็นคนขับรถเทลเลอร์มีการก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเพื่อที่จะแลกกับค่าตอบแทนตามแต่ตกลงกันในกรณีกรณีไปโดยนายอัจฉริยะเนี่ยระบุว่า แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหยื่อมักจะไม่รู้เรื่องค,คือผ่านการชักชวนจากคนที่อาจจะเพิ่งรู้จักกันหรือว่ารู้จักกันดีอยู่แล้วเนี่ยนะคะให้ไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนผู้ที่เป็นเหยื่อเกิดอาการมึนเมาและหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็จะมีการล่อลวงให้คนที่ต้องการที่จะซื้อบริการมารับเหยื่อแล้วก็ไปเปิดโรงแรมเพื่อที่จะก่อเหตุ ในลักษณะดังกล่าวนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้อ้างถึงข้อมูลที่ได้รับรายงานมาค่ะ <มา S 2> นอกเหนือจากนี้ยังอ้างถึงข้อมูลจากการไปทํางานร่วมกับตํารวจกองปราบเนี่ยนะคะบอกว่าทางตํารวจเขาเตรียมที่จะแจ้งความดําเนินคดีอาญากับคนที่อยู่กับผู้เสียชีวิตเป็นคนสุดท้ายในฐานความผิดร่วมกันทําให้ถึงแก่ความตายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานกันอยู่นะคะ ทีนี้ทางฝั่งพ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกเขามีหลักฐานสําคัญหลายอย่างค,คือตอนนี้อยากจะให้มีความชัดเจนเรื่องของผลชนสูตรพลิกศพแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของตํารวจแล้วก็นายอัจฉริยะแล้วก็พ่อของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะเขาไปจําลองเหตุการณ์กันเลยว่ามันน่าจะเป็นยังไงนอกเหนือจากนี้ยังมีคลิปการสนทนาออกมาหลายคลิป ของผู้เสียชีวิตในคืนเกิดเหตุที่คุยกับหลายคนทีนี้มันมีบทสนทนาระหว่างผู้เสียชีวิตกับเพื่อนร่วมห้องที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะที่มีลักษณะพูดคุยแล้วทางด้านผู้เสียชีวิตก็ไปพูดคุยกับพี่สาวซึ่งเป็นคนสนิทอีกคนนึงเนี่ยคะ่ะเนื้อหาการพูดคุยตามคลิปเนี่ยคล้ายกับว่าทางเพื่อนร่วมห้องรับปาก ับพี่สาวผู้เสียชีวิตบอกว่าจะไปส่งผู้เสียชีวิตขึ้นแท็กซี่ออกจากสถานบันเทิงเพราะว่าไม่ไว้ใจทางด้านของนายสุรพลซึ่งตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นคนขับรถเทรลเลอร์แล้วก็ปรากฏว่าภายหลังแม้ว่าจะบอกว่าไม่ไว้ใจแต่ทำไมถึงปล่อยให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยมากับนายสุรพลคนนี้ ทางด้านของพันตารวจเอกฤทธิฤิริเทพค่ะผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบางปะอินบอกว่าดูจากหลักฐานคลิปเสียงแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่าผู้หญิงที่เป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตมีส่วนสนับสนุนให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยนั่งรถมากับนายสุรพลก็คือในออฟเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมนําคลิปเสียงไปประกอบสํานวนสอบปากคําแล้วก็อาจจะมีการตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมถ้ามีหลักฐานมัดแน่นนะคะ นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีคลิปเสียงอื่นๆที่ผู้เสียชีวิตไปพูดคุยกับพี่สาวคนสนิทแล้วก็ระบุอย่างชัดเจนว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีอาการหวาดกลัวก่อนที่จะเกิดเหตุเสียชีวิตขึ้นค่ะคือญาติได้แจ้งว่ามีการตั้งค้อสังเกตนะครับหลังจากที่ว่าเกิดเหตุแล้วทําไมนางสาวเป็ดที่ว่าเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตเนี่ยถึงไม่ไปงานศพค่ะอย่างที่สองครับทางพ่อของผู้เสียชีวิตนี่ฮะก็บอกนะครับว่าญาติของคนขับรถที่ว่าออฟเนี่ยก็มางานนะ แล้วก็พยายามที่จะมีการไกลเกี่ยเรื่องของค่าชดใช้ใดๆและทางญาติของในออฟเนี่ยยืนยันว่าตัวในออฟเป็นคนดีว่าอย่างนั้นเป็นคนดีเชื่อว่าไม่ก่อเหตุแบบนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทํางานหาเงินส่งให้กับครอบครัวมาโดยตลอดและตามข่าวที่มีการถูกเผยแพร่ไปว่าเคยเก่อเหตุมาแบบนี้แล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆว่าอย่างนั้นก็ร้องขอนะครับเรื่องของความยุติธรรม